สวัสดีค่ะพบกับพวกเราห้องงานมหากาลกับช่วงรีเจนซี่วันนี้กลับมาอีกแล้ว EP ที่7แล้วกับทฤษฎีสีชมพูปูนซึ่ง EP 7มึง EP ที่แล้วยังไงคังคายังไงยาคังคาสุดมึงใส่ตาว่องเปล่าอีกแล้วนะกูอยากตีมากใส่ตาว่องเปล่าอีกแล้วยังไงยังไงใส่ตาดูแบบชีวิตด้วยเธอเห็นเหรอเธอเห็นจุดนั้นเหรอสามจะรับแหวนไหมไงใช่กูรู้เลยว่าลืมกูรู้เลยกูจับได้แล้วอันเนี้ยแต่หนูไม่ลืมนะนะกูเลยเป็นผู้ร้ายอยู่คนเดียวคนเดียวเลยตอนนี้โอเคอัพไปเลยแม่ไปดูคุณสามรับแหวนรับใจไหมไปเลยนี่ไงเอาไงพี่สาวสาวเอาไงโอ้น้องมอนกูช็อกไปแล้วอะแต่คุณสามยังหน้านิ่งหน้าตื่นเย่เกิดเย่เย่ชีมั่นเย่ชีมั่นเย่ชีมั่นเดาว่ารับหรือไม่รับเดาว่าเนี่ยหันไปมองอ่ะไม่รับกลัวรับเฮ้ยจริงเหรอเออหนูว่าหนูว่ารับกลัวลากไปคุยข้างนอกไม่รู้ใช่เอาหนูว่ารับกลัวรับเหมือนกันโอ้รับแน่เลยอ่ะโอ้ยดันลุกดันอ่ะดันลุกกดดันเวอร์โอ้ยห้าสิบบาทนะโอ้ยการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะลูกเอาแต่เดินตามงอมอนแน่นอนล่ะยังไงไปเลยไปไปดิไปเลยดิแต่มันเสียหน้าเยเกิกนะเอาไงอ่ะกูชนะอดีอย่างเงี้ยไอ้แก้วมึงใจเองมึงใจเองด้วยฮ่าสิจ้ามึงใจเองไม่เกี่ยวกูพี่ย่อกูไม่ได้พูดอะไรเลยบอกแล้วว่าไม่หลับเหนื่อยนะพี่ป้าไปดิเจเองไม่ได้ไม่พี่ป้าพี่ป้าพี่ป้าล่ะพี่ป้าบอกเลยเอ้ยพี่ฟ้าบอกอะไรอะไรพี่บอกแล้วว่าแล้วเมื่อกี้หนูอะตามเดินตามไปงอมันก็ไปจริงจริงเห็นไหมอันนี้มันพูดหลังจากนั้นแล้วกูยอมพูดแล้วกลับบ้านมาแล้วเลยอะคือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะคือทิ้งเลยอะจริงเร็วมากอุ้ยเจ็บเซฟแก้มตัวเองด้วยโอ้ยรู้โอ้น้องมอกูร้องแบบเป็นจริงเป็นจังมากจริงจริงนะสมัยนี้ผู้หญิงก็คงเป็นเยอะแยะถ้าว่าจะชอบคุณสามแบบเป็นแฟนแล้วว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยแล้วว่าไงออกมาไปอยู่ไหนกันหรอแต่งงานกับผมนะครับไม่รักที่ชีเกิกเลยอ่ะเยมันเนี่ยเยมันเนี่ยไม่รักละมันจะมั่นเกินไปละทำอย่างเงี้ยถึงว่าเสียเลยทุกอย่างใช่ขนาดนี้โอ้ยพี่เขาคิดกับคุณสามแบบไหนกันแน่ที่นอนขายห้องเขามันเป็นสีชมพูไม่ใช่หรอไม่รู้ก็เขากลับบ้านมาข้าจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็ได้มาตามงอที่บ้านนี้เองมาเล็กที่นี่คุณอยู่ไหนอ่ะอะไรสิกำลังจัดการ2-5 ปีเมื่อกี้คุณโกรธผมใช่ไหมที่ผมทำแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นโกรธค่ะสามไม่โกรธแต่โยโกรธค่ะมึงโยจะทำยังผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมรอคุณได้เสมอนะเออแล้วมันไม่รออีกเออรออีกหน่อยไม่ได้หรอก็ขอเวลาอีกนิดนะขอเคลียร์อะไรบางอย่างก่อนบัลเลิศคุณได้นะครับบัลเลิศหน้าเสียไปเลยคือคุณสั่งก็ไม่อยากทำร้ายน้ำใจเกิดอย่าเพิ่งเจอกันเลยอ
เราอะคิดเกินเลยแล้วนะเจ้านายกับลูกน้องไม่ร้องไห้นะจริงเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาแล้วอะน้องมอนแต่ยังคงคอนเซ็ปต์สีชมพูทั้งตัวอย่างไรอะประชุมโดยไม่เรียกน้องหรอโอ้ยโอ้แล้วน้องกูนี่ควรมีแต่เราคุยแบบนี้วันนี้จะทำงานรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่หรือว่ามาคนมาก่อนอุ้ยคุณสามอ้าวอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์วันเกิดหรออะไรอ่ะยินดีด้วยผ่านโปรอีกแค่ 1,000 คนอ่ะเพจ Diversity Box ของน้องวอนก็จะครบ 500,000 คนที่หม่องฝนตั้งป้าย 1,000 คนทำยังไงมาบอกกันบ้างตั้ง2วันนี่นะคะลาไป2วันเลยช็อกอ๋อไม่มีอะไรค่ะว่าแต่หม่องบอสไม่เข้ามาหรอคะวันนี้บอสโทรมาลางานแล้วลาไปตั้ง2วันแล้วแปลกมากไม่มีใจทำงานเหมือนกันคุณยังหมองบอสอ่ะไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาฉลองให้กับน้องว่านดีกว่าเนาะน้องไม่ได้อยากฉลองเลยค่ะเคลียร์ใจแหละอืมสามไม่สบายหรอคะเราสบายดีอุ้ยใส่แว่นแล้วเปลี่ยนลุคเลยอ่ะเออจริงโอ้ยเราเย็นชาเวอร์แต่คุณสามได้เป็นทำงาน2วันแล้วนะคะเป็นเจ้าของบริษัทจีบกี่วันก็ได้อุ้ยกลับบ้านไปเถอะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษหรอเรามีเรื่องสำคัญต้องทำอยากหยุดปะอยากเป็นเจ้าของบริษัทดิโอ้ยากเลยให้บ้านเข้าไปใช้งานไหมคะบอกให้กลับบ้านไปไงอุ้ยเย็นชาจังเลยอยากให้บ้านกลับจริงจริงหรอคะกลับไปเถอะทำไมล่ะจะกันที่ออฟฟิศวันนี้เรื่องสำคัญจะบอกอุ้ยอะไรอ่ะฉันงงกับคุณสามมาจริงฟิลผีเข้าผีออกสุดๆกูอยากพาไปวัดเลยไปอาบน้ำมนต์จะออกไหมก่อนอะไรอีกเมื่อกี้เราเดาจะผิดเพี้ยนไปหมดโอ้แน่นอนพี่ขอยืนยันเลยเวลาเราเดาอะไรมันมาผิดเพี้ยนเสมอแล้วคุณสามมาก็คือคาดหวังคาดหวังว่าคาดไม่ถึงตลอดใช่ของวันไอ้ทุกคนป้าหมีป้าหมีทำอะไรเนี่ยไม่รู้เหรอเขาเรียกประชุมแล้วก็ต้องมาประชุมเสร็จป้าหมีด้วยเหรอเออดูว่าสนุกแล้ววันนี้อุ้ยแล้วดูโซมมากเลยอ่ะดูรู้เลยดูไม่เป๊ะเหมือนก่อนใช่สมคมตอนนี้เพจ Diversity Pop ของเรามีผู้ติดตาม 499,000 คนแล้วถือว่ามีคนให้ความสนใจมากเลยอ่ะมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องวอนเนี่ยเก่งมากอีก 1,000 คนก็จะครบ 500,000 แล้วน่าสิครับมีคนเม้นคนแชร์มากมายเลยทีเดียวบริษัทเราอ่ะโชคดีนะที่ได้คนเก่งๆน้องวอนมาร่วมงานอ่ะเอาเอาเอาโอ้อวยส้นแต่ตามที่เราเคยบอกไว้ว่าเพจ Diversity Pop ของเราต้องมีผู้ติดตาม 500,000 คนภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามขาด 1,000 คนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้โอ้โหแค่พันเดียวเองไล่ออกเราจะขอไล่คุณก่อนคุณหมอนั่นนั่นไงนั่นไงพูดว่าจะไม่ไล่น้องม่อนออกหรือเปล่าคะในเมื่อไม่ได้จำนวนที่ตกลงกันไว้เราก็จะไล่ออกนั่นไงอีกแค่พันเดียวเองหรือว่าเรื่องส่วนตัวด้วยฉันว่ามีด้วยไม่ใช่มาแค่อีก 1,000 นี่หรอกอืมใช่หมอบอสคะตามกำหนดอะก็คือวันพรุ่งนี้ถึงจะครบ1เดือนยังเหลือเวลาอีก1วันนะคะอีก1วันกับอีก 1,000 กูว่า
เรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากอ่ะถ้าไม่ได้ก็เก็บของไปเลยกูเป็นม่อนนะกูจะไปเก็บของแต่วันนี้ให้มันจบๆไม่เหลือเยื่อใยเลยดิเพราะทางกูนะน่าทำไม่ได้เหมือนกัน1,000 คนพันเดียวเองค่ะหรือว่าไปเกณฑ์คนที่รู้จัก 1,000 คนของทั้งบริษัทไหมหนูว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยอ่ะแน่นอนตัวแน่นอนถ้าเหมือนถ้าตอนที่ยังรักกัน 1,000 ก็เอ้ย14อารมณ์อร่อยเดี๋ยวป้าเขาโดนไล่ออกหรอจริงอย่างที่ป้าหมิงพูดครั้งนี้หม่อมบอสใจร้ายไปหน่อยนะอีกแค่1,000คนทำไมอย่างหนวนให้กันไม่ได้เลยอ่ะนั่นสินี่ตอนแรกนึกว่าจะเรียกม่อนเข้าไปชมซะอีกอ่ะแต่พวกเรายังมีเวลาเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคนกดไลค์ให้คุณม่อนกันดีกว่าโอ้โหยิ่งแอดไหมยอมทำพันไลค์ใครจะมากดให้ล่ะป้าจ้างจ้างป้าช่วยกดไลค์ให้แล้วนะครับคุณม่อนเอาเอาแล้วไม่กดตั้งแต่แรกอ่ะป้าหมีจริงคนที่บ้านป้ามีกี่คน2 คนขอบคุณทุกคนมากนะคะแต่ครั้งนี้คุณสามคงอยากไว้มาหลอกจริงๆอย่าเพิ่งท้อสิน้องม่อนไม่แน่นะคืนนี้อาจจะมีปฏิหารครบ1,000ไลค์ก็ได้แค่ม่อนอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือปฏิหารมากแล้วล่ะค่ะม่อนมาไกลเกินฝันแล้วคงต้องกลับไปสู่ความจริงสักทีน้องหนูไปได้อีกลูกเก่งมากเลยนะไปสมัครงานที่ไหนออนนี่ไปโชว์ก็คือได้ออนจริงที่ทำให้ฝันของแฟนคลับคนนี้เป็นจริงมันจะเก็บความทรงจำของเราไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ที่เป็นอะไรอ่ะจะเย็นๆนะลูกมันก็ต้องมีดราม่าบ้างมีแบบว่าอะไรแปลกๆบ้างให้เรารู้สึกแบบฟีลแบบรถไฟเหาะที่แท้ทรูไงมันจะมาลาบลื่นมาลาดมาเอ่ยมาหวานอย่างเดียวไม่ได้แต่นี้มันก็ครึ่งทางแล้วนะแม่ใช่แล้วมันก็ใกล้ถึงตอนพีคๆที่เขาแบบว่าสปอยเราอ่ะสปอยเราไปแล้ว8-9อ่ะใกล้แหละมันจะพวกกับมายังไงมั้งกูว่าทำได้เรื่องเนี้ยไม่แล้วประเด็นอ่ะก็คือ EP เมื่อกี้เหมือนว่าคุณสามมาไล่ม่อนออกไปแล้วเป็นวันใหม่แล้วน้องเปลี่ยนชุดแล้วแล้วคุณสามจะกลับคำหรอก็รู้หน้าดิหน้าแบบหน้ายังตึงเลยแบบหรือว่ารู้ใจตัวเองแล้วโอ้ย6 EP 7 EP นี่ไม่รู้ใจตัวเองหรอกูรู้ให้ไหมกูรู้แล้วถ้าคุณสามไม่รู้อ่ะโอ้ยไปเรียกคุณสามมานั่งฟังดิทำไมจบทำไมจบแล้วมึงยังไง 1,000 ไลค์ภายใน1 วันมึงว่าไงจ้าทำไม่ได้จ้าโอ้โหกูเก็บของแต่ตอนที่เขาพูดแล้วว่าแบบว่าเออถ้าทำได้ก็ไม่ออกแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปอุ้ยแรงมากทำไมจิตใจสุดๆจริงโคตรทำไมจิตใจอ่ะแล้วฉันไงหรือว่ายังไงดีเราแอบไปซื้อไลค์ให้น้องม่อนไหมมึงว่าเรามีเงินขนาดนี้เหรอจะเลี้ยงตัวเองเรายังลำบากเลยนะเราแบกเรานี่ไงงดน้ำหวานไม่ได้คนนี้บอกว่าไม่ได้งดน้ำหวาน2 วันเราซื้อไลค์ให้น้องม่อนได้แล้วนะพันไลค์อ่ะจริงเหรอลูกปกติเรากินน้ำหวานแก้วละโอ้โหเฉียด100ค่ะคนนะช่วยมาคุมพฤติกรรมนี่หน่อยค่ะแม่เซ็นเซอร์ทำไมเขารู้ข้างบนแล้วมึงจะพูดคำว่าอะไรแม่น้ำหวานขอข้าวค่ะใช่ช่วยมาคุมราคาน้ำหวานด้วยค่ะเนี่ยงดน้ำหวาน2 วันแล้วก็ซื้อไลให้น้องม่อนขึ้นลงในตลาดหุ้นไปก่อนจะซื้อไลมาซื้อไลเพจ Facebook เราก่อนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงมากแรงมากไปเลยแม่ไปเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยเพราะแรงกว่านี้เจ้านายจะไล่ออกแล้วเพราะว่าทำไม่ได้สักทีปลาปลาไปค่ะเพลงนี้มันเต้นดีแล้วเดี๋ยวโอ้โหโอ้โถร้องไห้อาจจะกำลังรู้ไม่ดีก็ได้นะเว้ยแกจริงไม่แน่แกลองมาคุยกับเขาดูอีกทีดีป่ะเผื่อว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจอ่ะเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาพูดแบบนี้แปลว่าเขาอยากไว้ฉันเอาจริงจริงจริงๆแล้วจะทำยังไงต่อไปวะม่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้สมองมันชาไปหมดแล้วจริงเราให้เขามาสมัครที่นี่ไหมเขาจะมาไหมอย่าลืมนะเว้ยว่าที่ฉันเราไม่ KPI โหดไงเราไม่มีตังค์ด้วยนะอ๋อที่เพิ่งสั่งไล่ออกจบ
ขาเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกแล้วจริงเรื่องนี้จริงน้องมอมจิ๋มปลอบใจน้องหน่อยวันดีวันดีค่ะช่วยด้วยน้องให้เลยดูสิโอ้ยแล้วเป็นคนที่ร้องไห้ได้น่าสงสารมากอะร้องไห้แบบเจ็บปวดอะฮัลโหลเก๋พวกมึงอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนเนี่ยมึงมาเลยมาเลยชอบนะที่แต่งชุดเข้าฉากมาดูสินี่ทำไมสภาพแย่น้องก็ไม่ได้สภาพแย่เราอะยังไงถ่ายละครอยู่ป่ะพอไอ้พี่โทรมาบอกว่าสั่งจะไล่มันออกนะกูก็รีบมึงเหมือนเลยต่อมเพื่อมาทำงานเลยเนี่ยเนี่ยยังดีนะที่มันไม่ขี่ปมมาอีนี่แค่คนกดไลค์ขาดไปพันเดียวเนี่ยนะกูมันไม่ใช่หรอป่ะเออจริงหนูว่าพี่สาวมันจะเป็นเมนแล้วอารมณ์เลยแปรปรวนว่ะมืออยากตีเงินก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหลังจากงานแต่งงานพี่จิตคุณสามก็เปลี่ยนไปเมื่อไลน์ไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับมันเป็นห่วงไปหาที่บ้านก็ไล่มอนกลับบ้านเดี๋ยวนะคนที่โกรธต้องเป็นม่อนป่ะวะใช่ไหมแล้วคุณสามคือยังไงนี่ฉันงงมากเขาอยากจะตัดใจก็เลยทำไปตึงไปเลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะม่อนบอกว่าคุณสามเขาเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากงานแต่งงานของพี่จิ๋มหรือว่าคุณสามกับคุณเกิดเขาต้องทำงานกันจริงๆอ่ะเขาก็เลยเจออีกไลน์นี้มิกกี้แรงทำไมสามนะใช่ใช่ม่อนใจเย็นๆนะอยู่เกะก็พูดไปเรื่อยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่หรอกคนอย่างไอ้สามอ่ะนะมันไม่มีทางไปสว่างเกิดหรอกเพราะมันอ่ะคิดก็เกิดใส่เพื่อนจริงมึงว่านะสอนเราจะกินข้าวเพราะว่าสั่งแล้วเอ็นมึงเออโทษนะพูดกับใครกับก้องสองอ๋อโอเคมึงเล่นละครเหรอเออนี่สองคนนี้นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกินอะไรก่อนไปกินให้สดชื่นเลยนะสั่งได้ทางสบายเดี๋ยวม่อนไปสั่งไปกินก่อนเลยเนาะไป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 นี่อยากกินด้วยไม่อยากไปกับม่อนเกลือนะไม่ต้องพูดเลยแบบเมื่อกี้แล้วนะนี่สีมากเลยนะพูดเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปได้ได้ได้อะม่อนรอด้วยเดี๋ยวหนูชอบม่อนจะตายเวลาอยู่กับม่อนนะตาเปล่งประกายมีความสุขสุดตั้งแต่คบกันมาที่โครงการวิเคราะห์ไทยขนาดนี้ไปหาม่อนน่ะฉันมึงปกติไอ้หม่องก็เป็นคนแปลกๆอยู่แหละชอบทำอะไรแบบตรงข้ามกับสิ่งที่มันคิดตลอดหนูว่าที่มันกดดันม่อนยังไงเพราะมันมีแผนเพื่อตัวมันเองอะไรอ่ะอยากทราบด้วยแล้วเนี่ยตอนนี้งงหมดแล้วช่วยม่อนนะใครวะครูคุณสามไม่ซับซ้อนเกินไปแล้ววะกูคิดออกแล้วกูมีแผนช่วยม่อนแล้วแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันจะได้ผลป่ะนะพี่ตี้เดี๋ยวพี่ตี้ก็โดนต่อยหรอกป้าพี่แล้วจะไม่ได้เหรอพี่ตี้มามามาแบบมาเลยเชื่อกูดิมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแม้จะโซมแต่ก็นางพญาค่ะจริงจริงตัวซีเรียสนะเรื่องทำอะไรนึกถึงหน้าลูกบ้างดิฮะอะไรอ่ะหัวเขาเกิดนอนกลนอ่ะว่าแค่นี้นะยังไงอ่ะคือพี่บอกมันจะโทรหามันคือเรื่องกูแล้วมึงเห็นกูเอวขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนนอนกลนป้าไหนๆก็มาแล้วคุณสั่นงงเลยจริงตอนนี้คือแผนหลอกมาถามเรื่องม่อนถามว่าทะเลาะอะไรกับม่อนม่อนมาฟ้องคุณแกเหรอพี่เห็นเขาไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยหรอวะตั้งแต่เช้าเย็นๆยังอยู่ในคาแรคเตอร์อ่ะคุณยังไม่พูดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมก็พูดเองแหละคือนี้เว้ยคือม่อนอ่ะ
ส่งเรซูเม่มาสมัครงานที่บริษัทกูอุ๊ยเป็นเรื่องว้าวว้าวล่ะต้องไปทำงานที่บริษัทแกก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากจะทำแบบนี้หรอนี่มันต้องเรื่องใหญ่แน่ๆมึงกูถามจริงนะมึงไล่มันออกทำไมวะบริษัทฉันจะไล่ใครออกก็ได้อุ๊ยจะไม่ยอมบอกเหตุผลโอเคงั้นก็ได้งั้นก็เรื่องของมึงแล้วกันกูไม่อยากยุ่งละมึงใจเย็นอับสามงั้นเตรียมกันมาแบบจริงน้องเขาขอเมนูหน่อยจ้าใจเย็นเดี๋ยวสั่งอาหารกินก่อนเนาะคาโบนาร่าหนึ่งเนาะเอาแค่นี้ก่อนจ้ะเอาอันนี้กินบนโต๊ะก่อนเนาะกูกี่บอ๋อมีบนโต๊ะอยู่แล้วชิมก่อนนะใจเย็นๆอ่ะโอเคกดกระจีมีแล้วหรอต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็ได้เนาะโอเคไหมพี่ตี้ตึงไปหมดมอบไปสมัครงานที่บริษัทนึงอ่ะเอาไงกูก็ดีนะกูอ่ะอยากรับม่อนเข้าทำงานที่ออฟฟิศกูตั้งแต่วันแรกที่กูเห็นแหละที่มีคนอย่างคุณตี้ไอ้แหละแล้วเป็นคุณตี้ตลอดมึงจะฆ่าไหมวะคุณตี้อ่ะจะต้องโดนต่อยเขาสักวันนะกูว่าอยากเซฟคุณตี้ละเกินหน้าตาที่แบบโอ้โหยิ่งโหเวอร์มึงขับม่อนเข้ามีนะฟ็อกแน่งั้นถ้ากูคลอดลูกเสร็จอ่ะกูทำงานกับมึงนะเอาพูดอะไรมึงเกรงใจลูกในท้องวะบอสใส่ยังรับแต่ม่อนเขาทำงานนะรับหนูด้วยนะคะมึงอะไรมึงอ่ะเป็นต่อยไอ้สามเรื่องนี้ถึงลูกฟอนอ่ะกูจะรับม่อนเข้าทำงานคนอย่างม่อนอ่ะกูไม่ปล่อยไปทำงานที่อยู่หรอกแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลม่อนอย่างดีเลยแรงมากหัวเล่นยูกิล่ะเห็นว่าน้องว่านเขาเป็นเด็กตั้งใจทำงานอ่ะอัธยาศัยดียูกิอ่ะยูกิอ่ะเข้าใจปะไม่เข้าใจถอยกันแน่ม่อนเข้าทำงานเด็กค่ะเอาไงเอายังไงเพราะเราจะไม่ไล่ออกแล้วเขาจะยากหรือที่ไล่ออกเพราะว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์กับพนักงานตัวเองผมว่าใช่แหละแล้วยังไงจะเดินหน้าจีบเนี้ยหรอถ้าไม่ได้เป็นพนักงานเนี้ยหรอใช่จะได้ทำอะไรคล่องตัวหรือเปล่าอันนี้เรื่องพีคเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องพีคแล้วนะฉันไม่ได้จะอะไรกับเธอหรอกจ้าฉันแค่ไม่อยากมีความสัมพันธ์กับพนักงานอ้าวแล้วมันจะเอาตังค์ที่ไหนใช้อ่ะโอ้ยไม่รู้ห่าโอ้โหป้าโทรศัพท์ใครเยอะแยะเลยเนี่ยกดไลค์เหรอโทรศัพท์ของแม่บ้านฉันเองเนี่ยป้าไปขอยืมมาจะได้ช่วยกดไลค์ให้คุณมันจะได้ไม่ต้องฉุดไล่ออกขอบคุณนะคะวันนี้น่ารักทุกคนแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่พยายามช่วยมันใส่เสียงวันนี้มันจะทำให้คนกดไลค์เพจแล้ว500,000ได้คุณสามารถส่งไลค์มาหน่อยทีดีก็หรือมันเป็นคนเก่งขยันแล้วก็น่ารักกล้าแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่กล้าร้าวเด็กแบบม่อนนะพี่ว่าใครก็อยากทำงานด้วยทั้งนั้นแหละกูเชื่อนะว่าม่อนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องมีแต่คนเอ็นดูแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่ๆมาดีจริงค่ะคุณม่อนคะถ้าคุณม่อนจะไปสมัครงานที่อื่นนะคะบอกว่าหนีนะป้าหนีจะเป็นการันตีความขยันของคุณม่อนค่ะถึงน้องม่อนเนี่ยนะจะออกจากบริษัทไปแล้วแต่ไม่ได้ออกไปจากชีวิตพี่ซะหน่อยนัดเจอกันได้เลยนะสำหรับพวกเราน่ะใช่แต่ว่าสำหรับคุณสามนี่สิดูอย่างเวลาไทยลาออกไปเนี่ยทำเหมือนตายจากกันไปชาตินึงเลยไม่เคยติดต่อกับพนักงานเก่าๆเลยนะอย่างไอ้น้องแก้วที่เคยออกไปเนี่ยน้องแก้วมึงมาอยู่นี่แทนปะเนี่ยเออสามอ่ะขอบคุณนะที่เลือกมาอยู่กับพ่อพี่อ่ะไอ้นั่นนะอยู่นู้นคงลำบากมากเลยสินะใช่ไหมคะใช่มาอยู่กับสายตาคุณสามเป็นตัวเป็นปะนะเป็นตัวเป็นปะแต่มันว่าคุณสามคงไม่อยากติดต่อกับมันอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยติดมาขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะคะพี่น่ารักใจดีกับมันทุกคนเลยถึงมันจะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน
แต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีที่สุดของม่อนเลยนะคะไว้จะเดินข้างล่างนะคะอย่าลืมทักมาหาม่อนบ้างนะคะฟิวลาแล้วว่าเสียวเออแล้วมันไม่คิดจะไปลาบุ๋มบอสหน่อยหรอคุณสามคะมีธุระอะไรแค่น้องบ้างขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสามเป็นตัวอย่างที่ดีของม่อนตั้งแต่เด็กไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะที่ม่อนได้เรียนที่ดีๆที่ได้ทำงานที่ดีเป็นเพราะว่าคุณสามเป็นแรงบันดาลใจของม่อนเลยนะคะขอบคุณที่รับม่อนเข้ามาทำงานดูไม่แคร์น้องเลยอ่ะเป็นจริงม่อนจะเก็บความทรงจำของเราไว้อย่างดีเลยนะคะมาพังเพ้ออะไรเจ้าคุณสามเกินไปปะไม่ว่าคุณสามจะเลือกทำอะไรหรือเจออะไรม่อนมั่นใจว่าคุณสามจะเลือกถูกแน่นอนหรือแม้ว่าคุณสามจะทำอะไรม่อนขอให้คุณสามประสบความสำเร็จนะคะม่อนม่อนยังพูดไม่จบค่ะในวันที่คุณสามมีความสุขลองแบบลองแบบให้ลองโชว์ก็แต่ถ้าวันไหนคุณสามถูกแม่งแบบแม่งได้แข่งมากยังไงมันก็ไม่ไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้คอยสปอร์ตคุณสามเสมอมีอะไรในใจก็พูดออกมาเถอะอย่าเก็บว่ะฉันอยากรู้ฉันอึดอัดแทนอ่ะจะไปไหนอะไรลองแล้วลองแล้วลองแล้วโว้ยสามบอกให้ม่อนออกม่อนจะออกไงคะเราพูดหรออ้าวคือเมื่อวานอะไรวะคุณสามบอกว่าถ้าทำยอดอะไรไม่ถึงเป้าหรือว่าถึงแล้วให้เก็บของออกไปเลยคุณสามแอบไปทำให้ถึงก็นั่นเรื่องของเมื่อวานช่างหนุ่มนะคะเนี่ยพิจารณาเป็นไบโพล่าคุณสามช่วยบอกตรงๆได้ไหมคะคุณสามชอบพูดอ้อมไปอ้อมมาบางทีมันก็ไม่เข้าใจตัวก็อยู่กับปัจจุบันสิวันนี้เราเปลี่ยนใจแล้วหมายความว่าคือหยังวันนี้คุณสามไม่ไล่มันออกอย่างนั้นเหรอคะอะไรอ่ะก็เมื่อวานโอ้เป็นไรอ่ะดีใจออกนอกหน้าเลยอ่ะนี่คือหน้าคนดีใจหรอเอ้าก็จ๋าเออพี่สามฮัลโหลแล้วพูดแค่เนี้ยคุณสามเห็นม่อนเป็นอะไรคะจริงทำไมตามวันนี้อยากให้ม่อนอยู่คุณสามต้องการอะไรคะโอ้ฉันยังซ้ำเหมือนกันโปรดบอกในสามเรื่องในถุงดูฟอนอะอ๋อพอจะให้ออกแล้วพอนี้จะรับก็เลยไม่ให้ออกแล้วคือไม่ปล่อยไปทำงานที่อื่นหรอกแล้วก็ไม่รุ่นห่วงนะคือจะดูแลม่อนอย่างดีเลยคุณสามเป็นอะไรคะถึงพูดอะไรหน่อยเธอทำไมคุณสามไม่ตอบม่อนล่ะคะม่อนเปลี่ยนใจงั้นม่อนออกเองนะคะไม่เป็นไรถึงคุณสามไม่ตอบแต่ม่อนตัดสินใจแล้วม่อนจะลาออกเป็นไงล่ะน้องกูเด็ดเดี่ยวเราไม่ให้ออกแต่ม่อนจะออกทำไมดื้อนักนะม่อนมาทำงานที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆคุณสามแต่คุณสามก็ทำเหมือนรังเกียจม่อนไม่ไหวแล้ว
ากค่ะพี่เกียดมอนมันไม่ได้เกลียดเอ้าไม่ได้เกลียดแล้วมันคืออะไรมอนไปหาที่บ้านคุณสามก็ไม่สนใจไล่ให้มอนกลับบ้านวันที่มอนหนีออกจากงานแต่งคุณสามก็ไม่โทรหามอนไม่เป็นห่วงมอนสิ่งที่คุณสามทำนั่นคือความเกลียดค่ะเราไม่ได้เกลียดแต่ถ้าไม่ได้เกลียดแบบนี้มันจะเรียกว่าอะไรคะรักเราชอบตัวแล้วทำแบบนั้นทำไมก็ทำแบบนี้คือการที่ชอบไงอ๋อคือต้องแอคเป็นไม่ชอบก็คือเท่ากับชอบพูดตรงข้างของรู้สึกเสมอเอ้าเอ้าชิบหายอะไรเนี่ยน้องม่อมจะมาแขกรหัสอะไรกันตอนนี้ก็เราชอบไงไม่พอใจหรอก็เราชอบตัวเราเกลียดตัวอะไรวะเราชอบเราเกลียดอะไรกูเริ่มปวดหัวของจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มันแบบคุณสามไม่ต้องพูดอะไรแล้วชิบหายแล้วคุณสามเอาล่ะคุณสามเกลียดมอนเอาล่ะโอ้ my god คือเราไม่ได้เกลียดมอนเราก็พูดไปแล้วว่าเราชอบมอนไงเมื่อกี้เราชอบมอนไงอยากได้ยินคำนี้ไว้ใช่ไหมทำอะไรตรงนั้นอะถูกเวลาชิบหายเหมือนคนปล่อยคิวเออแต่เขาไม่เห็นคุณสามใช่คุณสามยืนอยู่ปูนบังปูนถึงเวลาด้วยกูเหนื่อยมากอีพีนี้อ่ะชอบสาวป่ะเป็นสีชมพูชอบ3หรือเปล่าไม่รู้แต่กูปวดหัวมากตอนเนี้ยกูไม่ไหวแล้วกูรู้สึกเหมือนกูอะตกตึกประมาณ3รอบอะจริงแล้วมึงคุณสามอะฟิลเด็กเลี้ยงแกะอะมึงที่โกหกมาตลอดชีวิตแล้วก็อยู่มาพูดความจริงแล้วคนไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเราค่ะกูก็ไม่เชื่อค่ะคือปากไม่ตรงกับใจเออแล้วพอมาปากตรงกับใจปุ๊บเท่านั้นแหละเป็นไงคุณสามพูดตรงข้ามกับความรู้สึกเสมองงมึงเอาดีป่ะกูเป็นคนสามกูงุนหงิดนะก็บอกเลยว่าชอบเอาไงเอาไงเธอจะเอายังไงมั่งเนี่ยเหรอมึงโทษนะอีพาร์ทแรกเราด่าคุณสามปวดหัวตอนเนี้ยพาร์ทสองเราเริ่มวันออกแล้วมันแบบเนี้ยหนึ่งเนี้ยเหมือนแบบว่าจะก้าวก็ไม่กล้าจะถอยก็ถอยเหมือนสามชาเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสามประมาณนานนะไม่ต้องได้ไปไหนกันละความสัมพันธ์คู่นี้อยู่กันตรงนี้แหละน้องเหนื่อยมากเอาว่าขออนุญาตไม่เดาแล้วคุณสามเป็นอะไรก็บอกมาเลยละกันจริงมึงแต่กูว่าคุณสามอะเกินไปแบบเออถ้ามันมีคนอย่างคุณสามอยู่จริงๆอะกูตายนะกูรับไม่ไหวเหมือนกันรับไม่ไหวไม่ต้องมึงง้อเลยแสดงว่าอยากให้ง้อเอออ่ะอันนี้เป็นชนีเออไม่ได้เป็นคุณสามเอออันนี้เป็นชนีเออผู้ชายมันต้องแคร์กับสามีให้ได้สามไม่เป็นไรเป็น กินอะไรก็ได้โอ้ยากแหละแค่กินอะไรก็ได้เท่ากับว่ามึงต้องเลือกดีๆนะก๋วยเตี๋ยวไม่เอาข้าวไม่กินบุฟเฟ่กลัวอ้วนยากจังเลยอ่ะจริงเป็นอยู่ทุกวันแต่ว่าหน้าปกพาร์ท3เป็นไงแม่เมื่อกี้ดูชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะเอ้ยไม่รู้แหละมันมีความกอดปะเมื่อกี้กูไม่รู้แหละกูเอาเพลหรืออาจจะเป็นกอดลาบ้าแล้วแต่หน้าคุณสามกูยิ้มพริ้มอยู่นะเออไม่รู้กูถอดรหัสจากสีหน้าหรือว่าคุณสามอาจจะเป็นงอเอออาจจะเข้าใจกันแล้วไม่รู้ไปหรือว่าเราเลิกเดาไปดูเพราะเดาไม่ค่อยถูกโอเคไปครับผมท่าสามแล้วมึงยังแบบยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอยู่เลยอ่ะชุดเกตคือแบบเออชุดเกตสามอ่ะไม่เหมือนครั้งโง่อ่ะกูก็คิดเหมือนกันมอนพี่ว่าครั้งเนี้ยสามพูดจริงอ่ะกูเห็นด้วยกับมึงมอนพี่ว่าอย่างที่เกตพูดใช่เมื่อก่อนอะกูเห็นด้วยกับมึงพี่ว่าแต่ว่าสำหรับมอนอะพี่ว่า
ชอบก็แปลว่าชอบเนาะใช่แล้วชอบที่จิตมันหมายถึงเนี่ยคือสามอะชอบมั่นแบบคนรักอุ๊ยอุ๊ยหน้าชื้นขึ้นมาเชียน้องม่อนยังไงสิน้องม่อนชอบสามหรือเปล่าพี่ว่าม่อนอาจจะสับสนงั้นพี่จะลองถามแบบให้ม่อนแบบคิดภาพตามได้แล้วกันรู้สึกว่า EP นี้ทุกคนสวยอ่ะทุกคนดูแบบโตจริงม่อนได้สามเป็นผัวมันจะรู้สึกยังไงโหพี่จีเลยเหรอแบบนั้นเลยเหรอโอเคงั้นพี่จะถามพี่ง่ายแล้วกันของง่ายกว่านี้ไงของง่ายกว่านี้ของง่ายกว่านี้ม่อนจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นอีสานแก้ผ้าอันนี้ข้อ18บวกเลยพี่จิยังไงอ่ะนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ที่จิมาทำอย่างเงี้ยเพราะอยากให้ม่อนรู้ว่าพวกพี่เนี่ยพร้อมซัพพอร์ตม่อนเสมอว่าแต่ม่อนชอบสาวจิ้มมาเลยจ้ะชอบชอบชอบยังไงสิชอบชอบชอบม่อนจะชอบคุณสาวได้ไงคุณสามีคุณเกิดเป็นแฟนแล้วโอ้ยเปียกจับยายเกิดฝังดินหน้าออกตาเนี่ยนะแล้วรู้ถ้ารู้มันยังคู่มั่นอ่ะนะก็เพราะว่าเกิดกับสามเนี่ยมันเคมีมันไม่ได้จริงไอ้สามนะมันไม่เคยพิสวาสอะไรคู่มั่นหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องงานอ่ะมันไม่คุยไอ้สามแต่กับม่อนอ่ะต่างมากเลยนะคือเวลาสามคุยกับม่อนอ่ะพี่เห็นดวงตามแบบปิ๊บป๊อกปิ๊บป๊อกเป็นประกายกูว่า4คนนี้คือชิปเปอร์ค่ะจริงชงแรงชิบหายใส่กับ3มากเลยนะโอ๊ยพอค่ะพอใจกูเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่จริงเป็นไรอ่ะน้ำข้างแตกแล้วนะใช่อุ๊ยกูหึงอ่ะมึงกูไม่อยากเห็นไอ้3ไปคบกับใครไม่ใช่กูนี่หว่าทำให้ชีถ้าในนิยายชีชอบไอ้3ไงทีนี้ถึงเวลาที่ม่อนน่ะต้องปลอบใจตัวเองแล้วนะตอนเด็กใช่ไหมตอนเรียนตอนเรียนอ่ะพูดได้นะพูดได้นะเฮ้ยเอาไว้บอกคุณสาวเป็นคนแรกดีไหมเอาชอบคุณสาวค่ะเออให้มันจบให้จบยังไงสิยังไงสิแล้วว่าอยากคบกับสามไหมไงไงม่อนก็ต้องอยากสิยังไงถ้าอยากแล้วต้องทำยังไงคืออะไรอยากค่ะแต่ผู้สาวยังไม่รู้ไงยังไม่ทราบจบสามผมไม่เริ่มปะใช่งั้นม่อนขอเวลาหน่อยนะคะคุณไม่มีเวลาแล้วจ้ะพี่เรียกสามมาที่นี่แล้วจ้าจบจบมากเลยนะงั้นม่อนขอตัวก่อนนะคะปะกันสีดำปะกันแฮมยังไงตอนนี้มันถูกเรียกไปข้างนอกไหมอย่าจบนะจบกูตีมือหักมายังนี่ไงชาไปหมดหมดเวลาความดราม่าหรือยังเราอ่ะทำไมถึงหนีออกมาแบบนั้นอ่ะมันเหรอ
สามเลยแหละจริงๆแต่วันนี้เราก็ไม่ได้กดดันตัวแล้วนี่ทำไมถึงยังจะลาออกหรือเป็นเพราะว่าเรื่องที่เราบอกชอบตัวคุณสามเกลียดมอนไม่ได้เกลียดเราบอกว่าเราไม่ได้เกลียดม่อนเราพูดไปแล้วว่าเราชอบม่อนเชื่อสักทีเถอะเราไม่ได้ชอบเราเกลียดม่อนเราเกลียดมากๆเราไม่เกลียดเอายังไงต้องการอะไรอะม่อนคือโอเคเราชอบม่อนเราไม่ได้ชอบม่อนเราเกลียดมากๆเราร้องหนักเลยคราวเนี้ยที่แบบที่ให้ปวดหนูสักทีว่าเราชอบอะเพื่อนๆมาไม่เพื่อนมึงคะเฮ้ยถ้าตอบว่าเป็นตอบไปแล้วไม่เป็นเท่ากับไม่เป็นมึงหยุดตีความก่อนตอนเนี้ยเขาพูดความจริงเขาอยากเป็นพูดอะไรนะลืมมันไปเถอะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ขอเราเป็นแฟนใช่จะพี่สาวเครียดโอ้ยโอ้ยพูดสักทีอ่ะงั้นเราเป็นแฟนกันแต่เป็นแฟนว่าไม่มีอะไรดีเลยนะคะมีสิว่าดีที่สุดเลยจะไม่รู้สึกเหมือนเราโอ้ยจังหวะข้างหลักอ่ะงั้นแต่คุณสามไม่ร้องไห้เลยอ่ะเป็นแฟนกันแล้วนะใจแข็งมากน้องกูร้องอยู่คนเดียวเลยน้องม่อนกูอ่ะก็ห้ามยกเลิกทีหลังนะเดี๋ยวนะยกเลิกเดี๋ยวนะ CF ห้าม CC คือเขาเป็นแฟนกันแล้วเหรอแล้วเลยแล้วแล้วที่กูเสียใจด่าไปเมื่อ2พาร์ทที่แล้วคือยังไงเอ่ยก็คือเป็นความว่าคุณสามแค่กลัวว่าน้องม่อนจะไม่รู้สึกเหมือนตัวเองก็เลยเย็นชาใส่เอาความรู้สึก2พาร์ทแรกของกูคืนมาสักแล้วตอนนี้หรือว่าเป็นม่อนนี่คือแบบมันเศร้าจริงต้องอดทนด้วยจริงต้องอดทนมากๆเลยอ่ะมึงใครจะเป็นม่อนได้อีกอ่ะไม่มีฉันชอบจบฉันชอบกองเชียร์ลูกจะไหลไปแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันต้องไปไหนแล้วพี่นี่เนี่ยอีกแต่นี่เนี่ยเดี๋ยวพวกแกไปสั่งเครื่องดื่มไว้เลยนะแต่ว่ากูขอไปน้ำส้มแล้วกันวันนี้กูงดแอลจ้ะไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะท้องอยู่ต้องงดตลอดไปโอ๊ยแล้วเป็นการขอเป็นแฟนที่เรียบง่ายแล้วกูตกใจไม่ทันเลยเมื่อกี้แล้วหรอแล้วเลยหรอโอ๊ยเอาอะไรมาไม่ไบโพล่ามึงดูเรื่องเนี้ยแล้วต้องกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมปะแน่นอนหน้าตาสวยสะเปล่าแต่ไม่มีใครเอาเอ้าแรงเรื่องนี้ก็ดีแหละกูจะใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศเลยว่ากูไม่ซีเรียสเรื่องคู่พากุญแจไอเทมจ้ะมือถือคติเดียวกันปะเนี่ยอาจจะใช่นี่กูเป็นดาราใหญ่ปะดาราใหญ่กูก็เป็นดาราใหญ่นะอันนี้ป้าดาราเบอร์ต้นๆมึงอ่ะไม่น่าเลยไม่ค่อยมีใครเห็นกูเลยเป็นไงใจบางเรื่องยิ้มสุดกรีบน่าจะออมเลยป่ะถึงเวลานั้นอ่ะถ้าถามมึงได้นะพ่อจะถามมาเลยจริงแล้วต้นเป็นแฟนกันมันต่างจากฝั่งไม่เป็นยังไงคะตัวโง่จังสมศักดิ์ศรีตัวโง่จังตัวโง่จังพูดหน่อยตะโกนนะพี่ก็เหมือนกันลูกแล้วมันต่างยังไงคะโอเคฟังมาคือตอนนี้เราเป็นแฟนกันตัวสามารถจิ้มเหมือนเราได้ปกติอะเราไม่ให้เพื่อนอันนี้ก็เข้าใจผิดอยู่ปะเสียเพื่อนตอนนี้ตัวสามารถจิ้มเหมือนเราได้แหละเพราะว่าเราไม่ใช่เพื่อนกัน
อนหยอดอีกแล้วก็หมอมย่าอีกนานหน้าเจื่อนแนะนำเลยนะม่อนเนี่ยต้องเตรียมติดเอาอีกหลายด้านอะบอกเลยเลยนะเพราะว่าหมอมย่าเนี่ยโอ้โหพีจิตอืมก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องย่าเดี๋ยวจัดการให้เองพูดแบบนี้คือแบบเมใจคุณสามก็เคยเครียดแหละจริงให้มันจริงเลยค่ะตัวอย่างก็มีแล้วไง1 2อ่ะโอ้แล้วจบไม่ดีสักรายคุณสามไม่ได้เกลียดม่อนแล้วทำไมพยายามกดดันให้ม่อนเออช่วยขยายความหน่อยกูสงสัยเฉลยกูดีสาธุบุญอ้าวก็บอกน้องเขาไปสิว่าทำไมมึงถึงกดดันให้น้องเขาลาออกจากคัมมอนคัมมอนเรื่องที่พี่ฝ่ายพูดก็ที่บริษัทเราตั้งกฎว่าห้ามคนขบนะนะเป๊ะนะเป๊ะเยี่ยมเหมือนที่มึงเดาไว้พี่เก่งมากมาลาบใหญ่คือติดอ่านเฉยนี่บอกไปเลยว่าอยากคบกับม่อนก็เลยอยากไล่น้องเขาออกตอนน้องเขาอยู่นอกบริษัทก็เป็นแฟนกันได้ม่อนไม่มีกินเนาะเหมือนคุณสามจะลืมคิดตรงนี้ไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายืมเงินสามได้เออเลี้ยงได้ก็เป็นแฟนกันแล้วก็ถูกเป็นแฟนกันแล้วยืมเงินกันได้ทำไมไม่บอกม่อนตรงๆอะคะเออพูดตรงๆก็ไม่ใช่คุณสามปะคะถูกไหมคะจริงค่ะแค่ติดเอาไว้อยากให้คนยังเป็นรู้แล้วกันหรือว่าก็ไปลบกฎนี้ทิ้งซะเออจริงเป็นเจ้าของบริษัทเราทำอะไรก็ได้หรือเปล่าวันแรกที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเลยก็เขาไม่แฟนกันแล้วนี่มึงเป็นชิปเปอร์มึงกูสงสารตะวันตัวนี้มากถูกละครสมศรีสมศรีเรามาทำข้อตกลงกันดีไหมคะมันไฮไลท์ทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างน้องบ้านกูพยายามอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นอันตรายทุกอย่างก็เอาทุกอย่างนะคะอันตรายนะคะลูกไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรวะงงกระจ่างแล้วไงจากที่สงสัยไงพาร์ทสองพาร์ทแรกอะมือโอ้โหเครียดชิบหายเครียดจริงพาร์ทสองคือแบบหนูน้ำตาไหลเลยอะน่าเศร้าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นแขวงแล้วเป็นแขวงกังแล้วเป็นแขวงกังแล้วแล้วกูงงมากเป็นการขอเป็นแฟนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือร้องไห้เสียใจแล้วแบบเป็นแฟนกันไหมเป็นงงเป็นสัญชาตญาณไงเป็นสัญชาตญาณถ้าแบบโดยถ้าถามโดยมอนก็คือจะตอบเป็นแต่ถ้าถามโดยเกิดก็หนีเดินหนีให้มันรู้ซะบ้างนะคะยายเกิดว่าใครมันตัวเจ๋งแฝแค่นี้รู้ยังอ่ะเออดูแต่ละคนแต่ละคนยังไม่หายโกรธนะเอออย่าเครียดมากยายเกิดอ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งกลับอยุธยาไปไหว้กับกุ้งเหมือนเดิมเชื่อเลยว่าต้องหายไปอีกหลาย EP เพราะว่าต้องว่ายน้ำค่ะต้องว่ายนะต้องว่ายน้ำค่ะเท่านั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำบอก EP 4อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอากูไปแกงเอากูไปแกงเลยเอางี้ดีกว่ากูว่าตั้งแต่พาร์ตต่อไปเนี้ยเราเตรียมตัวเลยยมกูว่าเราตายอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรานั่งดูเพราะคนรักกันแล้วใช่แต่ยังมีอุปสรรคไงแม่หม่อมย่าหม่อมย่าหนึ่งยายเกิดที่จะต้องแต่งอีกหนึ่งยายเกิดเกียงกายอีกหนึ่งนี่เกิดยายเกิดกุ้งเผาเลยเกิดกุ้งเผาข้าจะอยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปแบบแนะนำให้คนอื่นอาจจะเป็นอย่างนั้นช่วงนี้ก็ช่วงโปรโมชั่นไปก่อนแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าน้องม่อนยังอยู่ในบริษัทคุณสามไหมนะเมื่อกี้ที่เขาว่าอยู่ก็น่าจะต้องอยู่แต่ว่าแค่ปิดให้คนในบริษัทไม่รู้ไงเออแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคุณสามารถจะกลับคำกับพนักงานยังไงว่าแบบว่าให้น้องม่อนกลับมาแล้วอ่ะจริงเพราะว่าตอนแรกออกตัวแรงมากกว่าจะไล่เขาออกอ่ะแต่จริงๆอ่ะการแก้ไขปัญหาเนี้ยสามารถทำได้ง่ายมากโดยการคุยกันก่อนว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่เราจะทำยังไงกันดีแค่นั้นเลยไม่ต้องมาเย็นชงเย็นชาใส่น้องกูร้องไห้เป็นปี๊บเลยจริงแล้วยังไงน้องคนนี้กูก็ไม่ร้องไห้หลังกล้องน้องคนนี้กูก็ร้องแล้วกูอ่ะไม่กล้าสะกิดมันเพราะว่าไม่ใช่กูไม่รู้นะเดี๋ยวกูร้องด้วยกูเป็นคนเห็นใครร้องไห้ไม่ได้กูเลยทำเป็นแบบมันจะหยุดหรือยังมันไม่หยุดถ้ามันไม่หยุดเพราะฉะนั้นถัดมาเพิ่งนี้มันไม่ยอมหยุดกูเลยต้องตั้งสติว่าเออไม่เดี๋ยวร้องไปด้วยกันอ่าโอเคอ่ะมึงเก็บน้ำตายังโอเคแล้วเนอะเข้าแฮปปี้แล้วอ่าโอเ
คไปเราไปต่อพาร์ทสุดท้ายของ EP นี้กันค่ะต่อไปก็คือแผลฉีกพอยิ้มเยอะอย่าทำ อย่าหาทำอยู่ดีมีเลือดไหลอย่างเงี้ยไม่เอานะ เอาไปแม่ปะไปค่ะสวยอืมสวยจริงคุณสาวค่ะต้องมีอะไรจะบอกว่าไม่ได้ไปทำงานที่บริษัทกิตตี้หรอคะหมายความว่าไงก็คุณสาวโดนแกงไงคะพี่ว้าย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 สามโดนแกงโดนแกงบริษัทกิตตี้เพื่อให้คุณสาวรู้ใจตัวเองว่าคุณสาวชอบมอนเป็นพวกนี้เจ้าเล่ห์พกไม่ได้ที่หมอยาบอกผมยาเตือนแล้วหรอแต่ก็ครบมาจะไม่ฟังนะพี่ๆเขาไม่ทำแบบนี้วันนี้เราคงไม่เข้าใจกันนะคะจริงค่ะพี่สาวความรู้ว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เจอตัวลงทนไม่ได้อ้าวสรุปว่าไม่ได้กลับเขาไปทำงานขอบคุณนะคะไม่ไปถึงตอนที่จะให้ม่อนละอ๋อคุณแฟนหัวซ่าคุณแฟนเสียอาการเสียอาการเลยจุ๊บเลยไหมจุ๊บเลยไหมคุณสามอ้าวก็กูชงแรงมากคุณสามไม่สนใจกูเลยแต่ไงวืดวืดวืดแรงสดเนี่ยไปรับที่บ้านเหรอน้องเดือนเพ็ญจะเหลืออะไรร้องเพลงอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่กับแฟนไงไปมีกิจกรรมด้วยกันนะไปทำแลบเป็นฟิลสาวสาวอ่ะเราขอตั้งชื่อลายนี้ว่าฉ่ำฉ่ำวันวันฉ่ำฉ่ำวันวันน่ารักอ่ะไปช้อปปิ้งกันสิไปค่ะมีแฟนมันดีโอ้โหเอาอันนี้หนึ่งตัวจบซื้อให้เลยเหรออุ๊ยใส่ไปอ่ะชอบนะคะสวยดีเอาอันนี้หนึ่งคุณสามเราซื้อให้เป็นของขวัญคบกันหนึ่งวันอุ๊ยชอบนะคบกันมี1ชั่วโมง1นาทีอย่างนี้ได้ไหมอ่ะโอ้โหยี่บอกว่าซื้อให้อีกมันถูกนะตัวชอบเหรอมันถูกมันถูกงงว่ะกูงงว่ะคุณสามนะคุณสามไม่โอเคคุณสามไม่ชอบของถูกเหรอน่าจะใช่แต่กูชอบนะโดยเฉพาะของเซลอ๋อจริงอะไรเราถือให้โอ้โหคุณแมนเซลกุชชี่แอร์เมสธรรมดาที่ไหนอะอันนั้นไหนชิบเฮ้ยกินไหมยังไงไม่เอาทำไมล่ะเอ้าหนุ่มบอสไม่เห็นม่อนไม่เห็นม่อนลงโอ่งไปลงโอ่งไปลูกหนุ่มบอสมาช้อปปิ้งเหรอคะเรามาคนเดียวไม่ได้ถามด้วยโลกนั่นสิยายไม่ได้ถามเลยนะคะหม่อมโลกก็เรารู้ว่าเดี๋ยวอยากจะถามไงเราก็จะตอบก่อนว่าแต่หม่อมบอสมาคนเดียวจริงเหรอคะยาเหมือนเห็นหม่อมบอสคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ว่าค่ะมาคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวไม่เคยไปหรอกแล้วก็คุยคนเดียวด้วยใช่คุยคนเดียววันหยุดก็คิดงานเพลินๆเพลินปะคิดงานเพลินปะใช่ใช่งั้นเดี๋ยวอยากขอตัวก่อนดีกว่าค่ะไม่อยากรบกวนเวลาช้อปปิ้งคนเดียวกับคุยคนเดียวของหม่อมบอส yes จริงสวัสดีค่ะไปสิไปสิโอ้โหเนียนมากมั้งน่ะไม่เห็นเลยบอกแล้วให้ลงโอ่งมือมันจะกลายเป็นอีกเรื่องเลยนะมันจะกลายเป็นปอบหยิบนะไปเป็นไงตัวเนียนไหมสุดๆเนียนเลยค่ะอ้าวโปะมากนี่มันชักจะกลัวแล้วว่าคนในออฟฟิศจะรู้ว่าเราคบกันอย่าไปกลัวเลยยังไม่ถึงเวลานั้นเลยเออถ้าถึงแล้วเถอะจะมีใครมาเห็นอีกค่ะมีอยู่อีกใช้ชีวิตยากจริงบ้านนี้
ูอยากได้กูอยากถือสักถุงอะต้องไปมีคุณสามนะไม่เอาคนเออก็จริงต้องเลือกอะเดี๋ยวม่อนไปหยิบน้ำให้นะคะไม่เป็นไรจะรีบให้อุ้ยน่าจะสายเปย์แล้วยังสายดูแลอีกอะแสงกินสิขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินน้ำเสร็จเราไปอาบน้ำกันสำหรับหรอเรียกว่าพรวดน่ารักจังน่ารักข้างรักข้างรักวันนี้อ้าวชอบเสียงอ้าวอ้าวใช่แซวเดี๋ยวมาเช็คเองก็ได้ค่ะทำข้อตกลงกันดีไหมคะไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วมันอยากได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครอืมจริงยังไงอ่ะมันอยากให้คุณสามพูดตรงๆแบบไม่ต้องตีความไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอยากได้อะไรก็พูดมาเลยกูอยากได้ด้วยจริงมันก็มันไม่ได้ยากอะไรแต่ทำได้ไหมน่าจะยากแหละกี่ค่ะม่อนสัญญาว่าถ้าคุณสามอยากได้อะไรให้บอกม่อนตรงๆม่อนใช้ได้ทุกอย่างเป็นข้อแลกเปลี่ยนหนูอย่าไปสัญญาอย่างนั้นลูกให้ทุกอย่างจริงเหรออันตรายน่ากลัวแล้วตอนเนี้ยอันตรายมากก็ได้ว้าวโอ้ยอาบน้ำหรอไม่สิไม่สิอ๋อเลือกมันบอมอยู่ม่อนมาอาบน้ำด้วยกันสิมาเทสบู่ที่ซื้อด้วยกันวันนี้หน่อยได้แต่ภาพตามตรงม่อนทำตัวไม่ถูกม่อนไม่กล้ามองหน้าคุณสามม่อนเขินอยากทำอะไรก็ทำสิเราเป็นแฟนกันแล้วนะนี้ม่อนใจสั่นกับคุณสามแล้ววันเลยจนป่านนี้ม่อนยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณสามยอมคบกับม่อนเป็นแฟนเรากอดตัวได้ไหมได้สิคะเป็นตัวคนเดียวหรอที่รู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกันเราคิดว่าเราสั่นไปหลายวันมานี้ตัวคงโกรธเรามากเลยใช่ไหมที่เราไม่ยอมพูดตรงๆแต่หลังจากนี้เราจะยอมพูดกับตัวตรงๆเราสัญญากูดูว่าหลังจากนี้จะหนักกว่าเดิมโอ้ยเป็นการเตือนนะดิท่านนะเป็นการเตือนจะไปเตรียมของให้นะอุ้ยเตรียมของให้มันขัดกับลุคที่อยู่ออฟฟิศมากจริงเขินไงเขินคนตัวบะทูแม่ก่อนยังไงอ่ะยังไงอ่ะจะเป็นลมอุ้ยแล้วสั่นเลยนะดูสายตาเขาซะก่อนดิหยุดอย่ามองหยุดลวนลามน้องทั้งสายตาได้ไหมเฮ้ยหนูจะลงไปทั้งชุดเฮ้ยลูกสาวเลยหรอนี่เซ็กซี่นะลูกนี่ไม่ใส่อะไรเลยหรอเอาก็อาบน้ำไอ้แก้วตายแล้วสายตาของคุณเขาอะลองเซ็ตเฮ้ยเกินไปมากเป็นเพียงคนทั่วไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมทำไมซ่อนอยู่
ังไงวะแล้วเขาเลียปากอีกแล้วก็งอขาเลยกูมีความสงสัยถ้านั่งใต้น้ำมากเลยมันจะนั่งกันยังไงน่าจะเป็นการสับวางอ๋อเออนี่ไงน้องยกขาขึ้นนั่งสับวางละลายพฤติกรรมล่าสุดก็คือถูหลังให้กันแล้วจ้ะตัดมูดกูเลยมึงโอ้ยเอ็นดูมากนะตายจบเฉยมันกำลังต่อเนื่องเลยทำอะไรคะเราแค่ได้ที่สุดเราคือตัวก็เป็นแฟนกันเต็มตัวนะมันกับคุณเกิดนะจะต้องเป็นกิ๊กกันแน่พักก่อนพักก่อนนี่ไงผมชอบม่อนฮะไม่หรอกชอบอาจจะฟังฟังไม่หมดไม่หมดประโยคชอบที่หมายถึงว่าแบบไว้ใจในการเก็บความลับกลัวชายแน่อย่ามาหลอกซะหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแล้วเรามั่นอีกแล้วเรามั่นอีกแล้วเรื่องอย่างเงี้ยขออนุญาตมั่นเลยเรามั่นอีกแล้วเรามั่นไม่หยุดเลยเป็นแฟนกันแล้วแม่ EP นี้เป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วกูรู้มึงจะร้องเป็นแฟนกันไหมทิ้งแชมป์จีมันแน่อย่างเงี้ยขอโทษขอโทษจับลองได้แค่เป็นแฟนกันมันนั่นแหละเลยตอบไม่ได้แล้วโอเคโอ้ยยังไงอ่ะยังไงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วออฟฟิเชียลแล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เพราะว่าเป็นการผิดกฎบริษัทใช่แต่กูว่าสักวันอะต้องมีคนแต่สักทีนี่ไงสักวันของมึงอะคือ EP หน้าแต่ผิดคู่ไงเป็นคู่เป็นเยเกิร์กุ้งเผาเยเกิร์กุ้งเผากับกุ้งเผากับน้องมอนอยุธยาอ้าวเป็นหม่อมเป็นหม่อมไม่กุ้งเผาที่อยุธยาอ๋อนะอยุธยาน้าอยุธยาก็เป็นแบบเป็นเชื้อพระวงศ์ไงเชื้อไกลๆเชื้อพระวงศ์เลยหรอเชื้อพระวงศ์ไกลๆกุ้งเผาเกิดกุ้งเผาเหมือนปอกุ้งเผาเออเหมือนปอกุ้งเผาอันนี้ก็มันเกิดกุ้งเผาปอปฏิปไปเตี่ยวอะไรเงี้ยเกิดกุ้งเผาโอเคเลิศได้กูได้ใช้ยังก็เลยอยากจะส่งไปจับกุ้งบ่อยๆจะได้ไม่ต้องเข้ามาในเรื่องแล้วเป็นไงโดนกูเฉดหัวไปอยุธยาตั้งแต่ต้นคลิปก็ EP ที่แล้ว EP นี้ไม่มีเลยใช่ถูกต้องมาได้แค่เสียงโทรศัพท์เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวมาอีกกูว่าเดี๋ยวมาอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องเลยกูดูตอนตัวอย่างตอนต่อไปแล้วอ่ะกูว่าคุณสับต่อยเออสักทีสักทีสักทีเถอะเอาพี่กามสั่นยายเกิกอะหลายเรื่องแล้วผิดที่ผิดทางไปหมดจริงแต่ก็ยังไงยังคงผิดที่ผิดทางอยู่ยังคงผิดที่ผิดทางอยู่มึงแล้วกูไปเห็นคอมเมนต์นึงมาเขาบอกว่าเราอะรีแอคตอนท้ายนานแต่ด่าคุณเกิกไปแล้ว 80% ไม่ด่าแล้วยังไงอะใช่ไหมไม่ด่าแล้วยังไงอะดอกฉันก็เห็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันเขาบอกน้องแก้วที่ปกตินั่งฟังพวกเราอะก็ยังทนไม่ไหวเลยกับยายเกิกับยายเกิกต้องมีการกล่นด่าก็เป็นหน้าหน้าแม่ใครจะทนไหวกุ้งเผาเจอแน่ยังไม่หายโกรธเลยนะเน่เดี๋ยว EP หน้ากดเพิ่มแน่เชื่อเถอะกดเพิ่มเลยเพราะมีคนสปอยมาแล้วว่ายายเกิกอ่ะไม่ได้จบแค่นี้หรอกจ้ะมาอีกที่จะเป็นแบบว่าอันนี้จริงๆตัวแบบขัดขวางความรักอ่ะใช่มันจะต้องมีตัวละครตัวนี้แหละตัวนึงอยู่ในทุกเรื่องราวซึ่งละครเรื่องนี้เป็นยายเกิดมึงว่าสุดท้ายยายเกิดมันจะไปจบที่ตรงไหนวะกูว่าเขาจะแบบกลัวมันจะประสาทแดกไปสุดจนแบบว่าไปร่วมมือกับหม่อมย่าในการแบบขัดขวางไม่อาจจะไปร่วมมือกับนิตาปะไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นในความสัมพันธ์อ่ะของแบบว่าม่อนกับคุณสามอ่ะฉันว่าน่าจะไปยืมมือหม่อมย่ามาช่วยให้หม่อมย่าบังคับให้แต่งว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเนี่ยดูสิเขาไปทำกันอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่โอเค
คือตอนนี้ปมอ่ะมันเหลือเรื่องของหม่อมย่ากับเหลือเรื่องของยายไฮดี้ไฮดี้เออที่จะแบบว่าสองปมนี้แล้วไงยายเกิร์กอยู่ในทั้งสองเรื่องเลยนะยายเกิร์กยายไฮดี้ก็ยังอยู่ส่วนยายไฮดี้นะหม่อมย่ายังอยู่ส่วนหม่อมย่านะแต่ยายเกิร์กอยู่ทุกเรื่องราวจ้ะยายเกิร์กเป็นตัวเชื่อมยายสองคนนี้ค่ะคือตัวนำพาหายนะเท่ากับยายเกิร์กถูกต้องกูอยากกูอยากปิดร้านอยากปิดร้านกุ้งเผายายเกิร์กกูไม่ไหวแล้วเกิร์กกุ้งเผาร้านกุ้งเผาเป็นของยายเกิร์กใช่เป็นของยายเกิร์กไปแล้วเป็นของยายเกิร์กงงอยากส่งไปจับกุ้งบ่อยๆเออแล้วพอมึงพูดถึงไฮดี้ไฮดี้หายไปเลยนะหายไปเลยอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นการเคลียร์ความสัมพันธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวคงมาแหละปั่นป่วนหัวใจทีหลังเดี๋ยวมาแหละแล้วกูว่ายายไฮดี้เขาจะต้องมาเข้ามาเป็นมือที่3ของน้องม่อนกับของคุณสาวแน่เลยเพราะมันมีกลิ่นอยู่ใช่มาชมยายน้องม่อนแบบว่าแบบชนีชมชนีอ่ะที่แบบไม่จริงใจอ่ะแล้วต้นๆอ่ะที่ชีบอกว่าชีอยากร่วมงานกับเหมือนฟีลแบบอยากร่วมงานกับคุณสามอ่ะแบบประทับใจคุณสามแบบคุณสามไม่ทราบไงว่าจะไปถึงขนาดไหนโอ้ยยายดีแต่อีพีเนี้ยสองพาร์ทแรกก็คือประสาทประสาทแดกไปแล้วคนดูก็ประสาทแดกน้องม่อนก็ประสาทประสาทเพราะว่าเดาพฤติกรรมคุณสามไม่ถูกไม่แล้วคุณสามอ่ะก็เป็นไบโพล่าสองอีพีแรกอ่ะเป็นไบโพล่าไปเลยน้องม่อนกูก็ร้องไห้คลายคลายคลายไม่หยุดคลายคลายคลายหรอคลาย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 อะไรอ่ะคุณสามเป็นอะไรน้องม่อนก็คลายคลายคลายไม่ใช่แค่น้องม่อนคลายคลายคลายน้องแก้วก็คลายคลายคลายตอนเนี้ยเป็นอะไรน้องแก้วก็คืออินไปเลยอินไงอินจะเป็นเมนด้วยไหมเนี่ยไม่หายแล้วอ๋อหายแล้วอ๋อโอเคจะเป็นเมนชนีจิตใจอ่อนไหวเออแบบเห็นแบบใครร้องไห้แล้วมันก็จะแบบคลายคลายคลายใช่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วไอ้กูร้องไม่เห็นเป็นเลยก็มึงร้องเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการร้องมันจะขำไปด้วยกูมันเป็นอะไรอ่ะกูต้องร้องไหมหรือกูต้องขำหรือกูต้องอะไรเงี้ยก็เป็นคนเศร้าแต่ติดตลกไงอย่างเงี้ยกูเศร้าแต่กูเป็นคนตลกอยากจะเอาฟุตอะมาทายอินในนี้มากเลยว่าเวลามึงร้องอะเป็นยังไงใครร้องตามบ้างมีแต่คนเขาจะขำแล้วเขาก็จะแบบนั่งแบบเอ๊ะชีเป็นอะไรเอ๊ะชีแปลกๆคนที่แปลกกับกูอะคือคุณสามค่ะอ่าใช่ค่ะแล้วกูพูดเลยนะว่าช่วงแบบ EP แรกๆอะที่กูบอกว่าโอ๊ยกูอยากได้คุณสามกูอยากได้คุณสามอะตอนนี้กูไม่อยากได้ละกูไม่ไหวอยากให้คุณสามเป็นของลิมิเต็ดเป็นของลิมิเต็ดเป็นของน้องม่อนคนเดียวเพราะว่าให้น้องม่อนไปเลยไม่มีใครรับไหวใช่เอาดีๆไม่มีใครรับไหวกูว่าทีมเพื่อน3คน4คนนั้นก็รับไม่ไหวเลยรีบเชียร์ให้น้องม่อนมาแบ่งเบาภาระเออแต่เป็นการขอเป็นแฟนที่เร็วมากใช่กูยังไม่ทันได้แบบว่าเออโรแมนติกใดๆปุบปับรับโชคสุดๆอยู่ๆก็มาเลยมาแล้วมาถึงช่วงที่เรารอคอยกันดีกว่าสิ่งที่ประทับใจโกรธกูทุกครั้งเลยนะเวลาคุณถามคำถามเนี้ยสิ่งที่ประทับใจใน EP นี้ค่ะเริ่มที่น้องแก้วก่อนไหมน้องแก้วไหมน้องแก้วมีไหมหนูก็ได้ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้เออ อ๋อสิ่งที่ตราตรึงที่สุดคือสิ่งที่น้องมันร้องไห้โอ้ยถ้าวันไหนที่คุณสามอะไรนะประสบความสำเร็จไม่ถึงนึกถึงตอนเนี้ยมึงเป็นคุณโฉมค่ะในเนื้อคู่ประตูถัดไปถ้าร้องไห้ไม่เป็นเท่าสายอย่างเงี้ยมันคือคุณโฉมค่ะจริงกูอยากเป็นคุณโฉมนะกูชอบอ่ะยังไงนะน้องร้องเราเลยซึ้งใช่ไหมนี่หนูก็ร้องตามเลยสองหมดละเอาเฮ้ยเฮ้ยมันแบบมันกับหมดแหละอยากจะคลายแต่อยากจะย้ำอีกทีนะว่าสิ่งที่น้องร้องไปอ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยอ้าวเออก็จริงเพราะว่าเขาปุ๊บเป็นแฟนเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วมึงยังไม่ทันได้ดีใจเลยจังหวะเมื่อกี้น้ำตามึงยังไม่แห้งเลยแล้วจังหวะของเป็นแฟนอะกูช็อกมากเลยนะกูแบบอ้าวเฮ้ยขออนุญาตให้กูกรี๊ดก่อนขออนุญาตให้กูกรี๊ดก่อนอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเร็วมากไม่เป็นช่วงเลยฉะนั้นเราต้องตั้งใจดูถูกไหมจริงโอเคโอเคอ่ะต่อไปพี่ฝ้ายมีซีนไหนประทับใจไหมคะซีนประทับใจเหรอคะอืมอาจจะไม่ใช่ซีนหวานนะแต่เป็นซีนที่แบบว่าที่คุณสามาบอกว่าชอบแต่น้องมอนก็แบบไม่ซื้ออ่ะก็คือแบบถามพูดไม่เป็นตอนนั้นอะกูสงสารทั้งสองคนไปหมดก็คือยายน้องมอนน่ะก็คือฟีลว่าโดนวางยามาหลายรอบไงพูดตรงข้ามมาโดยตลอดแล้วพอคราว
นี้คุณสาบก็คืออ่ะกูจะพูดจริงบ้างแหละอ่ะกูจะพูดตรงๆรู้สึกไงกูก็จะพูดแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นการพูดตรงข้ามอีกฝั่งคุณสาบก็คือฟิลเหนื่อยใจแล้วแบบเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะกูไม่เข้าใจสักทีกูพูดตรงๆแล้วว่ากูพูดสิ่งที่กูคิดแล้วแต่มึงไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้ออ่ะก็เป็นฝั่งเหมือนแบบเป็นซีนที่หงุดนั่งหงุดหงิดใจอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เอ็นดูเขาเหมือนกันนะตอนที่เขาสารภาพกันแล้วแบบว่าเหมือนแบบว่าเธอตัวจะเอายังไงอ่ะเราให้เราชอบไงอ่ะเราชอบตัวเราไม่ชอบตัวเราเกลียดตัวเกลียดมากเกลียดมากๆเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าเห็นใจอันเนี้ยเห็นใจอ่ะว่าแบบว่าเข้าใจแหละว่าอยากจะสื่อแต่อีกฝ่ายก็คือเหมือนไม่รับอ่ะไม่รับแล้วไม่สื่อใช่แต่ก็มันก็เป็นบทเรียนนะสำหรับคนแบบเนี้ยก็คือถ้าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเด็กเลี้ยงแกะแหละถ้าโกหกมาตลอดโกหกความรู้สึกตัวเองมาตลอดอะอยู่ๆวันนึงมาพูดอะมันก็ไม่มีใครคนเขาก็ไม่ซื้อแล้วไงใช่ไม่ใช่ว่าน้องบอลไม่ซื้อนะพวกกูยังงงเลยใช่ขอนี้ยังงงด้วยก็ยังแบบว่าเฮ้ยมึงจริงป่าววะจริงป่าววะเนี้ยดูเรื่องเนี้ยต้องตีความสองชั้นตลอดแล้วดูยายแก้วดิยายแก้วเขาก็แบบว่าไอ้นี่ตลอดเลยนะคุณสาพูดอะไรมายายแก้วกลับหมดเลยนะจริงใช่เหรอเธอไงแก้วไงจำไม่ได้อ๋อเนี่ยแล้วกูดูเป็นไม่ดีเลยดูเป็นคนไม่ดีเลยเดี๋ยวแผลฉีกอย่าหัวเราะเยอะเลยอะแล้วน้องย่อล่ะคะน้องย่อค่ะกูพลาดซีนไหนไม่ได้เลยก็ต้องเป็นซีนสุดท้ายก่อนจะจบมันตาตึงอยู่ตรงลูกตากูนี้ลงอ่างเหรอลงอ่างเอาเป็นคิวอื่นแล้วนะเป็นคิวอื่นได้ปะอ่างนาฬิกาเป็นการแบบแช่ตัวได้ไหมเป็นแช่ตัวไม่ได้อีกเหรออาบน้ำด้วยกันใช้ช่วงเวลาของการเป็นแฟนด้วยกันแล้วกันนะเอางี้เอาชอบตั้งแต่เขาอะไรนะนั่งรถบริการรู้สึกว่าคุณสามเขาดูแบบเป็นตัวเองดูเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไปช้อปปิ้งก็ตัวชอบหรอของเป็นความแบบมีกิจกรรมร่วมกันแล้วไปทำลงทำเล็บฉ่ำม่อนฉ่ำม่อนกูอยากทำเล็บมั่งเลยอ่ะเอาดีๆป่ะจริงกูว่ามึงควรทำจริงแต่ว่ากูจะกดคีย์บอร์ดทีมงานไม่ได้นะใช่หรือว่ากูทำเล็บปุ๊บกูลาเลยเอ้ยคิดได้ไงงงว่ะเอาสาเหตุเพราะว่าอะไรจิ้มคีย์บอร์ดไม่ได้แล้วเล็บยาวเขาเจ้านายเขาให้มึงใช้ปากค่ะใช้ลิ้นกดหรือศอกเนี่ยได้หรอเขาไม่ให้มึงลาหรอคะเขาบอกว่าโย่ของานอันนี้ด่วนกูตอบน้อยดีโอ้แล้วคีย์บอร์ดอะพังตรงนั้นเลยนะกูบอกเลยพอแล้วใส่อารมณ์ไงก็มันพิมพ์มีไม่ได้ก็เลยใช้สองโอเคโอ้ก็รู้สึกว่าชอบคนสามก็ดูเป็นตรงตัวเองมากขึ้นไงแล้วซีนอาบน้ำมันก็แบบจริงฉันว่า EP นี้เป็นแบบว่าเป็น EP ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะแบบว่าเหมือนคุณสามก็จะเอออะเอออะยังไงแต่ไม่พูดไงชีเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วไงน้องมอนก็แบบเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ฉันทำผิดอะไรอ่ะจริงแม่ก็แบบเป็นฟิลงงๆเป็นฟิลแบบหัวเลี้ยวหัวต่อจริงสำหรับ EP ต่อไปนั้นมึงเห็นตัวอย่างไหมเห็นตัวอย่างไหมเห็นแล้วก็เห็นแล้วนี่ขนาดยังไม่ถึง EP ถัดไปเลยตอนปลายช่วงของ EP นี้อ่ะก็คือหวานเสียหวานจ่อยแล้วว่าเรามีความแบบซื้อชุดนอนไม่ได้นอนไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยซื้อแล้วหรอซื้อแล้วเขาบอกว่าเอาตัวแบบเนี่ยเขาทำนี่นี่เลยยกนิ้วสีดำฉันเห็นสีดำสีอุ้ยแต่ฉันอยากเห็นน้องม่อนใส่สีดำเหมือนกันอุ้ยฉันว่าเดี๋ยวมานอนรอบก่อนใส่สีดำป่ะสีดำมานอนรอบไหนก็ใส่สีดำมีรอบเดียวที่คุณสามซื้อชุดมาให้อุ้ยอยากเห็นชอบน้องม่อนอยู่กับสีดำมากเลยอ่ะมันดูแบบมันเซ็กซี่น้องยวนแล้วเราฉันเห็นตอนทีเซอร์ตอนต่อไปเยตี้มีความแบบว่าพวกมึงไม่เป็นงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเยตี้เขากำลังสอนกลยุทธ์วิชายุทธอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคตอนต่อไปนี้กูคาดหวังแล้วนะเพราะว่าทุกคนก็ป้ายยามาโดยตลอดว่า89เนี่ยก็ต้องแดดดิ้งกันไปตรงนี้แหละจริงมารอดูกันเลยรอว่าจะยังไงอะไรยังไงสดๆไปสำหรับแฟนคลับเรื่องนี้นะคะอยากจะคอมเมนต์เมาส์มอยหอยสั่งอะไรกับพวกเราก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เต็มที่เอาจริงนะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะอ่านหมดอ่านหมดนะจะแม้ว่าจะไทยจะเทศอะไรก็อ่านหมดส่วนซับอิงก็พยายามกันอย
ู่อย่างสุดความสามารถจริงเออแต่ก็ดีใจที่ทุกคนชอบรีแอคของพวกเราก็ยังไงก็อย่าลืมมาเมามอยใดๆกับพวกเราด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้ไปรีแอคอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาเมาลอยเออเปิดรับทุกคอมเมนต์จริงจังอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วกับการ react ที่ดีสีชมพู EP ที่7เนอะ EP 8 9เดี๋ยวตามมาติดๆเพราะนี่ก็ไม่ไหวแล้วจ้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วแต่อย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊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 งให้พวกเราด้วยนะจ้ามาคอมเมนต์เยอะๆชอบอ่านจะสนุกโอ้จอยจอยแต่ขออย่างเดียวอย่าสปอยเยอะอย่าสปอยเยอะเดี๋ยวใจมันจะร่วงเอาว่าหลบหน่อยเพราะเราก็พยายามหลบมาหน่อยตลอดนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย